วิกฤตโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภาพรวมเป็นวงกว้างทุกๆคนได้รับผลกระทบจากวิกฤตนี้พร้อมกันทั้งหมดเลยนะครับจึงทำให้หลายๆคนกลับมาย้อนคิดว่าเราจะทำการบริหารจัดการเงินออมที่เรามีอยู่นั้นได้อย่างไรปกติแล้วการเปิดบัญชีเงินออมสำหรับคนทั่วๆไปจะเปิดบัญชีออมทรัพย์เอาไว้หรือถ้าหากอยากได้ดอกเบี้ยสูงๆก็จะเป็นการเปิดบัญชีเงินฝากประจำแบบรายเดือนเอาไว้นะครับโดยบัญชีต่างๆที่เปิดเอาไว้นั้นเปิดแยกไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการยิ่งถ้ามีหลายบัญชีก็ยิ่งเพิ่มความปวดหัวในการบริหารจัดการบัญชีมากยิ่งขึ้นวันนี้จะดีกว่าไหมครับถ้ามีเทคโนโลยีหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถจัดการทุกอย่างได้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเป้าหมายของการออมที่เราวางเอาไว้หรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลตอบแทนที่เราจะได้รับนั้นคุ้มค่ามากกว่าเดิมที่เราเคยมีอยู่ในวันนี้ครับผมจะแนะนำฟีเจอร์ Savings Goal และบัญชีเพื่อออม TMB No Fix จากที่ผมได้ศึกษามาแล้วถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างน่าสนใจเดี๋ยวจะมาขอเล่าให้ฟังนะครับผมขอเล่าถึงฟีเจอร์แรกก่อนนะครับชื่อว่า Savings Goal เป็นฟีเจอร์หนึ่งที่จะช่วยให้เราสามารถตั้งเป้าหมายของการออมได้สมมุติว่าเราตั้งเป้าหมายเพื่อค่าเทอมของลูกจำนวนเงิน 100,000 บาทเพื่อการไปท่องเที่ยวจำนวน 50,000 บาทแล้วก็ตั้งเป้าหมายเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยอีก 100,000 บาทเราสามารถกำหนดตั้งเป้าหมายได้เลยว่าเราจะทำการออมแบบไหนออมทันทีหรือว่าออมรายเดือนแจ้งได้เลยนะครับสมมติตั้งเป้าหมายไว้ 50,000 บาทแล้วเราอยากออม1ปีให้เก็บทุกๆเดือนฟีเจอร์ Savings Goal จะคำนวณให้เราเลยว่าในแต่ละเดือนนั้นเราจะต้องออมทั้งหมดกี่บาทและหลังจากนั้นครับระบบจะทำการแจ้งเตือนเราออโต้เลยทำการจัดการต่างๆให้เราไม่ว่าเราจะมี3เป้าหมาย10เป้าหมาย20เป้าหมายฟีเจอร์ Savings Goal ตัวนี้นะครับจะช่วยให้เราไม่พลาดแม้แต่น้อยครับในการที่ออมเข้าบัญชีนั้นๆต้องบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะดีประหยัดเวลาแล้วก็ทำให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายการออมได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับต่อมาพูดในส่วนของบัญชี TMB No Fix เป็นบัญชีเงินออมเป็นบัญชีเงินฝากแบบไม่ประจำนะครับเราสามารถฝากตอนไหนก็ได้หรือว่าจะถอนตอนไหนก็ได้สิ่งที่สำคัญของบัญชี TMB No Fix ก็คือให้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ย 1.5% ต่อปีเราจะได้ผลตอบแทนตั้งแต่บาทแรกไปเลยนะครับจนถึงสูงสุดที่50 ล้านบาทบัญชี TMB No Fix นั้นให้ผลตอบแทนที่มากกว่าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไปซึ่งบัญชีออมทรัพย์ทั่วไปส่วนใหญ่ดอกเบี้ยที่ให้ได้มาต่อปีนั้นก็อยู่ราวๆสัก 0.25% หรือบวกลบไม่มากกว่านั้นแต่ TMB No Fix ให้มาเลยครับที่ 1.5% ต่อปีซึ่งสูงกว่าถึง6เท่าเลยทีเดียวนะครับเมื่อเทียบกับบัญชีออมทรัพย์ที่เราถืออยู่ณปัจจุบันสำหรับลูกค้าปัจจุบันสามารถเปิดบัญชี TMB No Fix ได้เลยและหลังจากนั้นเราจะสามารถใช้ฟีเจอร์ Savings Goal ได้เลยนะครับส่วนลูกค้าใหม่ครับถ้ายังไม่มีบัญชีของ TMB ก็สามารถติดต่อได้ที่ TMB ทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะครับฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมต้องไอมดขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ